น้องท็อปมงคลวันเสาร์เมามีมฮิฮิเนี่ยเนี่ยพวกนายเริ่มติดแล้วใช่ไหมฮิฮิวันเสาร์เมามีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมาร่วมสนุกกันนั่นเองก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับไปโออาทิตย์นี้เข้ามาเร็วนะครับน้องนานิมโนดะจอมสมิธรู้สึกแปลกๆผมแค่เห็นกางเกงในผมก็รู้สึกแปลกๆแล้วนะครับโอเคชัดเจนไม่แปลกมันก็แย่มันจะมีอะไรอีกไหมหรือมีแค่นี้โอเคน้องจอนได้ไปอยู่วันพุธสมใจน้องนิติโพลส่งครั้งไม่แรกครับพี่ซีวาสเกทาซานมีบอกให้ตัวเองไปอยู่วันพุธด้วยปลาดุกฟูอ่าฮะสปอนเซอร์ปลาดุกฟูนะลดเสียงคุณภาพมือถือใหญ่กว่า7นิ้วแน่โอเคโอเคใหญ่กว่า7นิ้วนี่ครับดูด่วนก่อนโดนลบท่านสาราวาสกวางกำลังกินน้ำแล้วจะมีจระเข้ขึ้นมางาบแล้วกวางก็หนีได้ใช่ไหมเสียงกดชัตเตอร์แล้วมึงก็จบแบบนี้นะไปอยู่วันพุธน้องต้นกล้าส่งครั้งที่122ครับพี่วัดโอ้เอ็มจีผมขับเอ็มจีซะด้วยรถคันหน้าเห็นสิทำไมเหรอพ่อรู้ไหม MG ชื่อสตรีมเต็มของเขาชื่ออะไรรถยี่ห้อ MG เนี่ยนะชื่อเต็มเต็มอะไร Make in Germany Germany เออไม่ใช่เอาอเมริกาหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่อ้าวแล้วชื่อเต็มเต็มของ MG คืออะไรอ่ะชื่อเต็มเต็มของเขาคือ Mango Mango ใช่แปลว่าอะไรมะม่วงมะม่วงใช่เดี๋ยวนะรถคันนี้ยี่ห้อ Mango แปลว่ามะม่วงรถมะม่วงใช่โอ้โหรู้ยังทำไมวันเสาร์มันชอบไปอยู่วันพุธนี่ครับก็มาแนวนี้อ่ะได้ยิ่งผมขี่ MG ด้วยเขาบอก MG มีปัญหาบ่อยใช่ไหมผมเคยมีปัญหาที่มันเตือนเพราะว่ายางอ่อนครั้งเดียวมั้งแต่ไม่ได้ไปสูบนะไปปั๊มไปสูบลมอยู่ปั๊มส่งครั้งที่รถเมย์ครับพี่ถึกสมถึกทนสมชื่อครับพี่ชีบอมวาสหูโยกหูผมโยกด้วยหรือวะอ๋ออืมเมื่อโนเกียนะครับทำคาทับเมื่อโนเกียทำรถมึงจะเอาสองภาษามาบวกกันไม่ได้โอเคเอาเป็นว่ามันทนแล้วกันมีมโนเกียก็ยังอยู่จนถึงพ.ศ.นี้นะครับน้องท็อปมงคลวันเสาร์เมามีมเนี่ยเนี่ยพวกนายเริ่มติดแล้วใช่ไหมในคลิปมันก็ฮิฮิอ๋อมันฮิฮิฮิเฉยเฉยไอตัวตะกี้มันไม่ได้ฮิฮิธรรมดานะมันขู่จะกัดนะแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็ขู่จะกัดเหมือนกันมันมีหมาอย่างเดียวไม่ใช่เหรอมีคนเข้ามาเกี่ยวได้ไงอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์อะไรเงี้ยเชื่อปะทางบ้านต้องมีคนขำจริงๆน้องมาอย่างเท่นะครับพูดแค่นี้พอชื่อยาวเกินทันไหมครับพี่คนอีสานถึงจะรู้อีอีเอาไปทำขึ้นหมอกไม้ได้เลยเนี่ยครับใช่จอบหน่อยจอบจอบหน่อยเร็วโอเคผมเก็ตละเดี๋ยวมีเสริมให้ด้วยมอนจอบกระจอบอยู่ไหนเดียจอบแล้วมึงไปหลบทำไมเนี่ยเอากระจอบไงพี่ยังไงวะให้จอบไงเนี่ยจอบไงก็จอบดิก็นี่กระจอบอยู่เนี่ยจอบที่ขูดเนี่ยบักโจ๊กก็
จอบๆใครจะไปรู้แล้วจอบของมึงไปทางนั้นทำไมอ๋อก็จอบไงแปลว่าอะไรวะก็แปลว่าแอบคืออะไรรู้ก็บอกให้จอบก็จอบก็แค่นี้แหละงงแล้วอะไรวะอะไรของมันวะจอบก็ที่ขุดไงจะเอาหน่อไม้อะแล้วมันไปอยู่หลังต้นไม้พี่ไม่รู้จริงใช่ไหมคนตายงงอ๋อคนตายอ๋อพี่คนตายงงมันหัวเลยโอเคเดี๋ยวหนึ่งจอบนี่ครับถ้าภาษาอีสานแปลว่าแอบแอบจอบเบิงจอบเบิงก็คือแอบดูนี่ครับที่มันทำให้คนไทยหรือคนภาคอื่นเข้าใจผิดก็เดี๋ยวเอาซิมเปิลก่อนจอบนะอันนี้ก็จอบอ่ะหนูคนไทยงงเลยหนูซุกถ้าคนไทยซุกก็คือไปแอบใช่ไหมแต่หนูกับซุกนี่ก็คือการผลักไม่ต้องใช้จอบหน่อแค่นี้หักเขาเอิ้นหักหน่อไหมหน่อแค่นี้หักเอาเลยขอออกแน่ครับไอซีว่าวเจนซี่มีเจนซี่มานี่รู้สึกเปรี้ยวๆปากเลยฮะอยากออกมากๆเลยครับครั้งที่สองครับโอเคถ้าเป็นมีมในฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า one second before decider before หรือ after วะเอาต้อง before นะครับต้องก่อนถ้า after นี่หลัง1วินาทีก่อนวินาศสันตโลส่งครั้งที่4ครับ I cheese สระอีหรือสระอือวะเนี่ยตลกไหมไม่รู้แต่น่ารักล้อเลียนสาวม้าผมเลยใครที่ไม่รู้จากคำว่าสาวม้าที่ผมพูดนะครับคือแอนิเมะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเขาอยากส่งเสริมอะไรอ่ะเขาจะเอาไปทำเป็นแอนิเมะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ที่ผมอันนี้ผมคิดเองนะอยากทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรือรบสาวเรือรบมาไงไม่รู้รถถัง Girl and Panzer หน่วยป้องกันตัวเองเกตอะไรอีกวะเยอะนะครับสาวม้านะครับก็คือเขาเอาเรื่องการแข่งม้าเนี่ยมาทำเป็นอนิเมะแล้วก็เปลี่ยนจากม้าให้เป็นสาวม้านั่นเองน้องมงคลคนละนามสกุลเนื้อครั้งที่3ครับเมื่อมีคนถามว่าชอบมองส่วนไหนเบิดคำซิว่าวบัดซิว่าวอ๋อถ้าจะพูดโอเคหน้ามองตูดมองอะไรเป็นอันดับแรกคะนมกับตูดเนี่ยนะตอบได้เหรอตอบได้เลยมองฮีมองฮีกูกะแล้วกูกะแล้วน้อง MKส่งครั้งที่7ครับพี่ชีวิตซูซ่าซาซาซีซีชื่อพายูอะไรนะแคปชั่นผมก็ปวดสมองแล้วในปีพุทธศักราช2532โอเคเกิดพายุไต้ฝุ่นเกในประเทศไทยบริเวณจังหวัดชุมพรซึ่งกองทัพเรือประสบปัญหาในการส่งเรือรบเข้ามันมีจริงนะครับแล้วก็แค่คำว่าแค่นี้มันน่าจะไปอยู่วันพุธน้องสมปราดไม่ใช่สมปรีดส่งครั้งที่5ครับพี่ชีโต๊ดคนเอาหูใส่เมาส์เอาเมาส์ใส่หูสิมีมเกมเหรอเกมอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพับจีสวัสดีครับขอดูดหีหน่อยครับปกตินะเงี้ยเวลามีผู้หญิงเข้าไปในเซิร์ฟเพราะฉะนั้นอีกสักอันน้องนิวขอออกอีกนะครับไอ้ซูซูกิซูซูกิโอ้โหแล้วภาพแล้วดูภาพเนื่องจากว่ามีมนี้ต้องไปอยู่วันพุธนะครับเพราะฉะนั้นอีผมว่าผมพอดีกว่าผมเห็นแบบนี้แล้วผมว่าผมบาปแน่วะน่าจะไม่เหลือนี่น่าจะบาปถ้าผมดูต่อ
เคนะครับก็สมควรกับเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้